สวัสดีค่ะเพื่อนๆอยู่กับเฟนเฟนิชานะคะคลิปนี้เนี่ยเฟนก็จะมาสอน how to แต่งหน้าในลุคนี้นะคะให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะก่อนอื่นนะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยเทคนิคแน่นมากเลยนะคะใครที่เป็นสาวหมวยสาวตาเล็กเนี่ยต้องไปดูถ้าพร้อมแล้วนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะขั้นแรกเนี่ยเฟนจะลงเป็นตัวไพรเมอร์ก่อนนะคะเป็นของแล็กตัวนี้เขาก็จะช่วยปรับสีผิวนะคะให้มันดูกระจ่างใสขึ้นแล้วก็แบบมีความเรียบเนียนขึ้นนะคะเนื้อเขาจะเป็นเนื้อแบบเนี้ยแล้วเฟนก็จะลงตัวรองพื้นต่อเลยนะคะใช้เป็นของคลินิกตอนนี้เราก็ได้แบบผิวที่ดีขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าเนี่ยพวกรอยที่มันเป็นแบบว่าแผลแห้งๆมันค่อนข้างที่จะปกปิดยากนิดนึงนะใครที่เป็นก็ทำใจนะเพราะว่ามันยังไงก็กบไม่มิดนะคะแบบพวกเท็กเจอร์อะไรแบบเนี้ยแล้วก็มาถึงขั้นตอนการแต่งตานะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเฟนจะมาแชร์เทคนิคการแต่งตาสำหรับสาวหมวยนะคะว่าเราต้องแต่งยังไงนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็ลงคอนซีลเลอร์ไปที่เปลือกตาก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเฟนจะใช้อายแชโดว์สีชมพูอันนี้นะคะลงไปทั่วบริเวณเปลือกตาก่อนแต่ว่าวันนี้เนี่ยเฟนจะไม่ลงอายแชโดว์ขึ้นไปสูงมากนะคะเพราะว่าเราอยากได้ลุคที่มันดูแบบว่าเป็นธรรมชาติธรรมชาติหน่อยเฟนจะพยายามวิงตัวอายแชโดว์ออกไปข้างนอกเล็กน้อยนะคะมันจะได้ช่วยดึงรูปตาของเราให้มันยาวออกไปพอเราได้ตาประมาณนี้นะคะเฟนก็จะใช้สีชมพูตุ่นๆที่แบบเข้มขึ้นมาลงไปบริเวณรอยพับเปลือกตาตรงนี้นะคะพยายามดึงสีอายแชโดว์ออกไปเหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็จะใช้สีชมพูที่มันเป็นสีเข้มแบบนี้ลงไปบริเวณช่วงหัวตาตรงนี้นะคะกับช่วงบริเวณหางตาแล้วเราก็จะใช้แป้งที่สะอาดๆนะคะมาเบลนด์บริเวณอายแชโดว์ที่เราลงไปเมื่อกี้ใช้วิธีลากนะคะข้างล่างเนี่ยไปบรรจบกับตัวอายแชโดว์ข้างบนที่เราล่างไว้ให้มันแบบประวัติประวัตินะคะแล้วเฟนก็จะใช้ตัวอายแชโดว์สีแบบว่ามุกกลิตเตอร์กลิตเตอร์แบบนี้นะคะลงไปบริเวณกึ่งกลางเปลือกตาขอเอาสีชมพูเข้มเมื่อกี้นะคะมาลงบริเวณปลายตาอีกนิดนึงพอเราได้ตาประมาณนี้นะคะเฟนก็จะใช้แป้งหัวตัดมาจิ้มสีน้ำตาลเข้มเราจะเอามาลงชิดบริเวณคนขนตานะคะแล้วเราก็จะวิงตัวปลายตาของเราออกไปปกติเราจะลากตัวขนตาล่างนะคะไปบรรจบกับตัวหางตาใช่ป่ะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราจะเว้นช่วงเขาไว้นะคะเราจะทำให้มันเป็นเหมือนแบบมีอายไลเนอร์สองแฉกพอเราได้ตาประมาณนี้นะคะเฟนก็จะกรีดอายไลเนอร์เลยวันนี้จะใช้เป็นอายไลเนอร์สีน้ำตาลนะคะตรงช่วงบริเวณหัวตาเนี่ยเราจะกรีดให้มันแบบว่าชิดโคนขนตาที่สุดนะคะแล้วพอมาถึงตรงช่วงกลางตาถึงปลายตาเนี่ยเราจะค่อยๆกรีดเขาหนาขึ้นแล้วก็ตะวัดออกนะคะส่วนขนตาล่างนะคะเฟนก็จะกรีดเหมือนกับที่เราทำแบบเมื่อกี้เลยนะคะก็คือจะกรีดเว้นช่วงตรงนี้ให้มันเป็น2แฉกใช้ตัวอายแชโดว์สีน้ำตาลเข้มเมื่อกี้นะคะลงทับบริเวณอายไลเนอร์ให้มันดูแบบมีความฟุ้งๆขึ้นนะคะ
เราก็จะได้ตาประมาณนี้นะคะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าตาสองข้างเนี่ยมีความแบบแตกต่างกันมากนะคะคือข้างนี้เนี่ยรูปตาของเราจะแบบยาวกว่าแล้วก็มีความโตกว่านะคะอันนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเราลงอายแชโดว์แบบพยายามลากหางออกไปนะคะแล้วก็ตัวอายไลเนอร์ที่เราเว้นช่องว่างตรงนี้นะคะมันเป็นการหลอกลูกตาทำให้รูปตาของเราเนี่ยมันแบบมีความแบบฟืบอย่างเงี้ยมากขึ้นแล้วเราก็จะมาดัดขนตาปัดมาสคาร่ากันเลยอันนี้จะใช้เป็นมาสคาร่าของ Can Make นะคะค่อยๆปัดให้ขนตาเรามันแบบยาวๆนี่นะคะเราก็จะได้ตาประมาณนี้นะเห็นถึงความแตกต่างปะข้างนี้กับข้างนี้นะคะอันนี้เนี่ยมันจะเป็นวิธีการแต่งตานะคะสำหรับสระตาหมวยให้แบบว่าตาดูเฉียวนะคะดูโตแบบที่เราไม่ต้องพึ่งเทปติดตา2ชั้นนะคะหรือว่าไม่ต้องพึ่งขนตาปลอมเลยนี่นะคะเฟนก็แต่งตาทั้งสองข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลืมไปเลยนะคะว่าเคยตาเล็กนะจะเห็นว่าแบบข้อตาแบบดูกลมโตขึ้นมามากขึ้นนะคะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราก็ต้องมาจัดการคิ้วกันก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคิ้วดูแบบโล่งแล้วน่ากลัวมากคิ้วเฟนก็จะลงเป็นสีน้ำตาลอ่อนแบบนี้นะคะตรงหางคิ้วเฟนก็จะลงให้มันแบบเข้มกว่าตรงหัวคิ้วหน่อยนะคะโดยการใช้แป้งหัวตัดเดี๋ยวเฟนจะขอใช้ไฮไลท์อันนี้นะคะลงบริเวณหัวตาอีกนิดนึงต่อมานะคะเราก็จะมาเชดดิ้งหน้ากันเลยเฟนจะลงเป็นรูปตัว U นะคะอย่างนี้อยากให้มันดูมีความเกาๆหน่อยนะคะเราก็จะไม่ได้แบบเน้นโครงหน้ามากแล้วก็ปัดแก้มนิดนึงนะคะจริงๆตัวนี้เฟนว่าสีเขาแบบไม่ได้ชัดมากมันจะเป็นเหมือนแบบไฮไลท์มากกว่าอันนี้เดี๋ยวเฟนขอเติมแก้มนิดนึงนะคะเฟนจะใช้ลิปของเขาเนี่ยแหละเบอร์3เราเอามาที่หลังมือแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็ใช้นิ้วเนี่ยแหละในการแทบๆๆนะคะเราก็จะได้แก้มประมาณนี้นะคะก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทาลิปกันเลยเฟนจะลงเป็นเบอร์2ก่อนนะคะค่อยๆแทบแล้วก็ลงทับด้วยเบอร์1นะคะเบอร์1อันนี้เฟนจะเน้นบริเวณแบบขอบปากเดี๋ยวเฟนขอใช้ลิป Lily By Lace อันนี้นะคะเป็นเบอร์05ลงไปบริเวณกลางตานิดนึงแล้วเฟนก็จะใช้ลิปกอสนะคะลงไปบริเวณแบบว่ากึ่งกลางปากและนี่นะคะก็คือ how to แต่งหน้าที่เฟนเอามาฝากเพื่อนๆนะคะหวังว่าเพื่อนๆ เนี่ยจะชอบคลิปวิดีโอในวันนี้กันนะคะใครชอบยังไงอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปแล้วบ๊ายบาย